สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราแทบทุกคนนะครับที่บริโภคข้าวกันอยู่ทุกวันนี้นะครับน้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าข้าวที่เราบริโภคกันทุกวันนี้เนี่ยมีกระบวนการผลิตอย่างไรเพราะเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็เลือกซื้อแต่คำโฆษณานะครับแต่เราไม่รู้ว่าขั้นตอนในการผลิตข้าวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะนำเสนอข้าวของกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใจทำเพื่อเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับทุกอย่างปลอดสารพิษนะครับใช้ระบบอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เราจะนำเสนอกระบวนการผลิตตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์นะครับคัดเมล็ดพันธุ์เพาะพันธุ์นะครับกล้าเพาะพันธุ์กล้านะครับด้วยวิธีที่ทันสมัยและพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับโดย อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานเพื่อให้ผลผลิตออกมาเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่มีราคาค่อนข้างสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเนี่ยเรายิ่งต้องพิถีพิถันนะครับเพื่อให้คุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคได้มั่นใจนะครับเพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยต้องเน้นจริงๆนะครับคือเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอนนะครับมาดูกันนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรที่นี่เขาทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เราเห็นกันอย่างไรติดตามชมครับThank you.
้